่วมด้วยช่วยกันวันนี้ไปดูความมักง่ายของผู้ขับขี่บนถนนสายนครทุ่งสงที่ขับรถย้อนสอนโดยไม่เกรงกลัวต่ออุบัติเหตุหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้สัญจรผ่านไปมาต้องฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยดูแลด้วยครับศูนย์ร่วมราชการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากผู้ที่สัญจรบนถนนสายนครทุ่งสงต้องหนักใจทุกครั้งเมื่อผ่านบริเวณด้านหน้าโรงเรียนท้ายสำเภาจนถึงทางเข้าวัดเชิงแตะเพราะมีผู้ขับขี่มักง่ายขับรถย้อนสอนเป็นว่าเล่นที่น่าตกใจคือมีทั้งรถเล็กและรถใหญ่ที่ย้อนสอนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายผู้ใช้เส้นทางปกติจึงต้องขับขี่อย่างระมัดระวังซึ่งศูนย์ร่วมราชการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชประสานไปยังตำรวจในพื้นที่และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปครับ